เดี๋ยวจะมาเล่าการเดินทางมาเซนไดและวีรกรรมต่างๆผมในวันแรกนะจากมาที่ญี่ปุ่นเลยก็มาวันแรกมาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ต้องผ่านไอ้การตรวจโควิดเพราะว่าจากที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องมีการตรวจใช่ไหมแล้วมันก็ค่อนข้างใช้เวลานานดังนั้นผมเลยเล่นเน็ตโทรศัพท์เปิดเน็ตตัวเองโดยที่ลืมดูว่าที่สนามบินก็มีฟรี Wi-Fi ก็เล่นไปเพราะด้วยความที่เบื่อในขณะรอก็เล่นไปก็ค่อนข้างเสียแบตไปพอสมควรจากนั้นออกมาจากสนามบินได้ก็คือตอนเที่ยงก็ซื้อตั๋วไปอุเอโนะถึงบ่ายโมงระยะเวลาการนั่งก็ประมาณ40 นาทีแล้วก็ในขณะที่ซื้อตั๋วในตอนเวลาเดินไปอะไรเงี้ยก็ถึงอุเอโนะบ่ายโมงหิวไงครับเพราะว่ากินเครื่องไอ้กินข้าวบนเครื่องบินแล้วก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยจนตรวจโควิดตนอะไรเสร็จเพราะว่าเขาห้ามกินเป็นเวลา30 นาทีและน้ำด้วยอาหารทุกอย่าง30 นาทีก่อนตรวจใช่แต่ก็มันออกไปซื้ออยู่ไหนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยออกไปก็ต้องเข้าแถวตามกำหนดเขาตามลายของเขาตอนเตรียมเอกสารตอนผ่านตม.ตอนอะไรเงี้ยออกไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่ได้กินอะไรเลยพอออกมาได้ก็เที่ยงแล้วไปกุยโน่เลยหิวแล้วถึงบ่ายโมงก็ไปกินซูชิหน้าล้นๆอ่ะเยอะๆรสชาติก็ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าโอเคก็กินออกมาก็ค่อนข้างใกล้เวลาบ่ายสองเดินไปดูตัวไอทีงงงงมากไม่รู้ไปตรงไหนดีเดินวนอยู่งั้นหาชิงคันเซ็นอยู่ค่อนข้างเสียเวลาแล้วพอเจอชิงคันเซ็นแล้วไม่รู้ด้วยว่าต้องไปซื้อตั๋วอยู่ไหนก็เดินวนหาที่ซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งพอเจอที่ซื้อตั๋วไม่รู้วิธีซื้ออีกงมหาแล้วก็จนมีพนักงานมาช่วยเขาก็เลยจัดการให้แล้วก็ตั๋วรถที่จะมาเซนไดเนี่ยจะออกบ่ายสองแต่มันไม่ทันถึงมันทันเราก็ต้องวิ่งแล้วแบบถือกระเป๋าลากกระเป๋าเป้ค่อนข้างลำบากเลยค่อนข้างลำบากเพราะงั้นก็เลยซื้อตั๋วก็บ่ายสามมาในขณะนั้นก็ยืนเปื่อยอยู่อุ้ยเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่ง ในระหว่างที่เปื่อยก็ไม่ได้ไปเดินนาเมโยโกะหรือสวนอุ้ยเนาะฆ่าเวลาเล่นนะเพราะว่าขี้เกียจแล้วของก็เยอะด้วยไปแบบลากของหนักๆมันก็ไม่สนุกเพราะงั้นก็เลยยืนรอนั่งรอตอนนั้นก็หนาวนะหนาวระดับนึงไม่ได้หนาวมากไม่ดิก็หนาวแหละหนาวอยู่รอเวลาไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเวลาชิงกันเสร็จตอนนั้นเราซื้อตั๋วแล้วก็เมลบอกว่าเซนไดครับผมซื้อตั๋วแล้วนะเดี๋ยวจะออกจากอุเอโนะไปฟุกุชิมะบ่ายสามตอนนั้นก็รอบ่ายสามเขาก็ตอบมาว่าอีกแป๊บเดียวแล้วนะก็จะได้เจอกันแล้วแล้วก็มีคนมารอรับมาอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเน็ตตัวเองนานตั้งแต่สนามบินจนมารอชิงคันเซ็นอีกพอขึ้นไปแล้วในชิงคันเซ็นก็แบตหมดครับใช่แบตหมดค่อนข้างงงเลยกับคนที่ได้ทุนมาแล้วมาคนเดียวแล้วไม่รู้อะไรเลยแล้วแบตก็หมดทำอะไรไม่ถูกหมดแบบตอนนั้นนั่งชิงคันเซ็นอยู่แล้วมันว่าไม่มีอะไรทำก็เลยเล่นแบตก็เลยหมดใช่พลาดเองแหละก็เลยแต่จริงๆคันเซ็นมีเน็ตฟรีให้เล่นนะเป็น Wi-Fi แต่ถึงอย่างนั้นแบตน้อยมันก็หมดได้อยู่ดีก็ไม่ได้เล่นจนหมดหรอกก็เกือบจะหมดน่ะแต่พอเปิดไปเพื่อมาดูเวลาเพื่อมาดูแมปว่าถึงไหนแล้วเปิดได้นิดๆหน่อยๆก็หมดแล้วแบตหมดตอนประมาณบ่าย4บ่าย5แล้วช่วงนั้นมันเป็นเมื่อเดือนกุมภาหรือมีนานี่แหละที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวทำใ
5 ลิตรหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ประมาณ5แหละทำให้แผ่นดินเคลื่อนเนาะอย่างเงี้ยแล้วรางรถไฟอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะงั้นชิงคันเซ็นเลยต้องไปหยุดอยู่ที่ฟุกุชิมะผมก็ต้องไปหยุดฟุกุชิมะเพื่อไปต่อรถมาเซ็นไดต่อด้วยรถธรรมดาและในระหว่างนั้นผมแบตหมดตอนก่อนมาถึงฟุกุชิมะผมก็ไม่รู้ด้วยว่าฟุกุชิมะมันอยู่ที่ไหนไงเพราะว่าดูแมพก็ดูไม่ได้เพราะแบตหมดและเหตุผลที่ว่าทำไมชิงคันเซ็นไม่สามารถไปเซ็นไดได้เลยก็คือรางเป็นอย่างเงี้ยแล้วชิงคันเซ็นมาเร็วมันก็จะเหินแล้วอาจจะตกรางแล้วคนก็กระเด็นไปกระเด็นมารถก็พังคนก็บาดเจ็บซึ่งมันไม่คุ้มของเขาไงเขาอาจจะเสียตังค์เยอะเขาก็เลยเลือกที่จะให้หยุดอยู่ตรงฟุกุชิมะแล้วก็ไปรถไฟช้าๆขับไปช้าๆเป็นรถไฟเกือบจะแวะทุกป้ายแต่ก็ไม่ทุกป้ายอ่ะรถด่วนระดับจังหวัดแล้วกันเรียกอย่างนั้นน่าจะถูกกว่าแล้วตอนนั้นก็ไปนั่งข้างคนญี่ปุ่นคนหนุ่มแล้วก็มีคนแก่มานั่งด้วยแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเราก็ถามเขาเขาก็อันนี้ไปที่นั่นใช่ไหมไปฟูกุชิมะใช่ไหมแล้วต้องลงตรงนี้ไหมเนี่ยผมจะไปเซ็นไดผมไปที่นั่นได้ทุนได้อะไรเงี้ยก็คุยไปกับคนแก่ก็จากตอนแรกเขานั่งเงียบๆอ่านหนังสือของเขาลงไปชวนคุยก็ได้คุยกับเขาคือว่าคุยดีอัธยาศัยดีอาจจะเป็นคนแก่ด้วยแหละมั้งถ้าเป็นหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นหรือสาวสวยอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเราไปจีบเขาแล้วเขาก็อาจจะไม่อยากคุยกับเราถ้าคุยกับคนแก่น่าจะดีก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของแต่ละคนด้วยนั่นแหละไปถามเขาก็อ้าวไปเหมือนกันเลยนี่ไอ้ผู้ชายคนที่แบบกำลังวัยทำงานเขาก็บอกว่าอ่ะฉันไปเซ็นไดแต่ฉันลงเซ็นไดแล้วก็มีรถไปต่อคนแก่ก็ผ่านไปอีกผ่านจากเซ็นไดไปอีกจากนั้นก็ชิงเซ็นไปอีกก็จนได้วิธีการเปลี่ยนสายรถอยู่ที่ฟุกุชิมะก็คือหนุ่มญี่ปุ่นไม่ดิชายญี่ปุ่นคนแก่เขาช่วยเราก็มาช่วยนี่นี่ไอ้นี่ไม่รู้แล้วก็พาเราไปหาเจ้าหน้าที่เราบอกว่าแนะนําให้คนนี้หน่อยเขาไม่รู้เขาอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เดินมาแล้วก็บอกว่าต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่คนญี่ปุ่นคนนั้นน่ะเขาก็ไปทางเดียวกับเราแล้วนะเขาก็ไปส่งเราจนสุดน่ะแบบว่าเราหยุดอยู่แค่เซ็นไดใช่ไหมแต่เขาไปต่ออีกแล้วสายมันสุดที่เซ็นไดพอดีแล้วเขาก็ต้องไปเปลี่ยนรถเพื่อไปที่อื่นคือเราลงที่เซ็นไดเราก็ไปถามว่านี่คือที่นัดที่จะมีคนมารับเราแล้วต้องไปตรงไหนหรอคนญี่ปุ่นคนนั้นก็ยืนรอส่งเราจนเราผ่านเกตไปแล้วอ่ะไอ้ตรงตู้ที่เอาตั๋วใส่แล้วประตูเปิดแล้วเราก็ออกไปตรงนั้นเรียกว่าใครฮะเสือเขาก็ส่งเราจนเราผ่านตรงนั้นไปได้อ่ะถือว่าดีจากนั้นก็พอมีคนมารับก็สบายแล้วเจอคนมารับก็สวัสดีสวัสดีมาจากที่นั่นที่นี่แนะนำตัวแล้วก็นั่งแท็กซี่มาหาหอพักก็ตอนนี้ก็ดึกเพิ่งถึงหอพักเมื่อทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นเอ้ยเมื่อสองทุ่มแล้วกันอ่ะเพราะว่าทุ่มหนึ่งเขาเรียกแท็กซี่มาก็พอมาถึงก็ในระหว่างก่อนจะขึ้นแท็กซี่มันก็ยังมีเวลาอยู่ก็ไปซื้อข้าวกล่องมากล่องนึงกินหมดแล้วแหละพอมาถึงแล้วเขาก็แนะนำว่าต้องพื้นฐานนะฮะอย่างการทิ้งขยะแล้วก็แนะนำสถานที่ว่ามีตรงนั้นตรงนี้สะดวกตรงนั้นตรงนี้มหาลัยอยู่ตรงนั้นตรงนี้แค่ชี้ๆเอาแล้วก็มีแมปให้นี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าก็เนี่ยมีแมปให้ก็อธิบายแล้วก็อธิบายแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็มีเอาไว้ให้อ่านอยู่ดีแต่ก็
อยู่หออินเทอร์เน็ตไม่มีเพราะงั้นหาทางไปทำเอาเองเขาก็แนะนำร้านมาอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ก็เอกสารเอาไว้ให้เราอ่านเล่นๆในขณะที่ว่าก็ตอนนี้ก็ได้เวลาจัดห้องเตรียมนอนห้องก็ค่อนข้างกว้างอยู่ราคา 30,000 เยนโดยประมาณ 34,000 เยนต่อเดือนใช่ประมาณนั้นก็ใช้ได้ก็กว้างกว้างโอเคเลยแหละเสียค่าที่นอนด้วยไม่รู้ว่าเสียเหมือนจะซื้อนะแต่ตอนออกต้องคืนจะเรียกมาเช่าก็ได้ของอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างมีครบนะแต่มันไม่ใช่แบบโตเกียวไงมันเป็นเมืองก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้สถานีขนาดนั้นเราก็ต้องค่อนข้างเหนื่อยในการเดินไปที่ต่างแล้วทางมันไม่ได้เรียบมันภูเขาเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงค่อนข้างเหนื่อยครับก็วันแรกก็น่าจะมีแค่นี้จากนั้นก็เตรียมนอนกันละบ๊ายบายทุกคน